ช่วงประมาณ 16:00 นเมื่อวานนี้นะคะสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางรับแจ้งเหตุเด็กถูกทำร้ายเสียชีวิตภายในอพาร์ตเมนต์แห่ง1ย่านลาดพร้าว80แยก22ค่ะโดยเด็กถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลโชคชัยแต่ว่าเสียชีวิตเมื่อเข้าตรวจสอบก็พบศพเด็กชาย A นามสมมุติอายุ5ขวบมีบาดแผลถูกทำร้ายร่างกายบริเวณปากและศีรษะค่ะส่วนด้านหลังก็เป็นรอยฟกช้ำจากการสอบปากคำเพื่อนบ้านเล่าว่าเด็กชาย A โดนพ่อเลี้ยงทำร้ายจนเสียชีวิตโดยพบว่าผู้ที่ทำร้ายก็คือนายนัทไม่ทราบชื่อจริงและนามสกุลและขณะนี้ก็ยังหลบหนีอยู่นะคะตำรวจจึงได้นำตัวแม่ของเด็กซึ่งเป็นหญิงชาวลาวค่ะมาสอบปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยให้การว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตนฝากลูกชายไว้กับแฟนหนุ่มระหว่างนั้นลูกชายได้เล่นน้ำอยู่ในห้องพักภายในอพาร์ตเมนต์พ่อเลี้ยงมีการสั่งให้เด็กเลิกเล่นแต่ว่าเด็กไม่ยอมเลิกก็เลยไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กจนหมดสติต่อมาพ่อเลี้ยงก็ได้นำลูกชายไปแต่งตัวใส่เสื้อผ้าและสังเกตเห็นลูกชายมีเลือดไหลออกปากออกจมูกจึงสั่งให้รถสามล้อนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะส่วนตอนนี้เนี่ยพ่อเลี้ยงก็หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ออกติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะส่วนคุณเจริญผู้ทองหรือว่าที่เรารู้จักกันดีในนามของสันติดวงสว่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะเสียชีวิตอย่างสงบลงแล้วเมื่อวานนี้ค่ะล่าสุดญาติญาตินั้นนำศพคุณสันติดวงสว่างมาประกอบพิธีรดน้ำศพที่วัดมูลจินดารามก่อนที่จะสวดพระอภิธรรมนะคะโดยนายเจริญผู้ทองหรือว่าคุณสันติดวงสว่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังวัย48ปีนั้นก่อนหน้านี้คือเขาเนี่ยมีอาการเหนื่อยหอบช็อกหมดสติจากโรคเบาหวานแล้วก็โรคไตกำเริบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นข่าวเป็นคราวกันไปเมื่อปลายตุลาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นเขาก็รักษาตัวในห้อง ICU โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าจังหวัดสมุทรสงครามมาโดยตลอดแล้วก็อาการทรุดหนักลงค่ะเส้นเลือดบริเวณโพรงสมองส่วนกลางแตกเลือดซึมกระจายไปทั่วสมองส่งผลให้สมองนั้นหยุดทำงานอยู่ในภาวะที่เรียกว่าสมองตายอยู่ได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งอาการน่าเป็นห่วงนะคะซึ่งคุณหมอบอกตอนนั้นทางแพทย์เจ้าของไข้บอกว่าโอกาสรอดเนี่ยไม่ถึง 5% เท่านั้นให้ญาติทำใจเพราะว่าน่าจะอยู่ได้ไม่เกิน1สัปดาห์แต่ว่าหลังจากนั้นมาไม่เกิน2วันนี่แหละค่ะคุณสันติดวงสว่างก็เสียชีวิตลงซึ่งพี่สาวของคุณสันตินะคะคุณวิภาผู้ทองพร้อมด้วยญาติๆนำศพคุณสันตินั้นไปประกอบพิธีรดน้ำศพที่วัดมูลจินดารามตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีไปเป็นประธานในพิธีมีศิลปินแห่งชาติปี2541สาขาการแสดงนักแต่งนักแหล่นักร้องคือคุณชัยชนะบุญณโชติร่วมในพิธีด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกสลดค่ะคุณสันติดวงสว่างก็คือคุณเจเรผู้ทองนั้นเกิดเมื่อ10มกราคม2511เป็นชาวตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรเขามีนิสัยรักการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กค่ะก้าวเข้าสู่วงการด้วยการประกวดร้องเพลงรายการลูกทุ่ง10ทิศของดำรงพุทธานทางช่อง5จากนั้นมีผู้ฝากตัวผู้นำไปฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์มนเมืองเหนือและอาจารย์สงเคราะห์สมัทภาพงศ์ที่จังหวัดชัยภูมิก็เป็นผู้ที่ฝึกฝนการร้องเพลงเขียนเพลงให้เขาเนี่ย10เพลงรวดมีจิตรกรบัวเนียมทำดนตรีให้เพลงเด่นๆในชุดแรกของคุณสันตินะคะก็หนุ่มรพช.หลายต่อหลายคนรู้จักกันดีค่ะส่วนเพลงที่สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักติดหูที่สุดแน่นอนว่าจูบไม่หวานสันติดวงสว่างนั้นถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะในวงการเพลงลูกทุ่งตั้งแต่ปี2533กับโครงการท็อปฮิตลูกทุ่งมาตรฐานเขาเป็นศิลปินคนแรกของโครงการนี้ค่ะมีผลงานอีกมากมายถึง24อัลบั้มเพลงฮิตก็คือเพลงนี้จูบไม่หวานมีถอนคำสาบานรักนี้มีกรรมน้ำกรดแช่เย็นนางลอยนางลืมพี่สาวของคุณสันติบอกว่ามีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด5คนค่ะผู้หญิง3ผู้ชาย2ตัวเธอเองเนี่ยเป็นคนโตคุณสันติเป็นคนที่4คุณสันติป่วยมาประมาณ1ปีหลายๆโรครุมเร้านะคะพยายามที่จะรักษากันมาโดยตลอดแต่ว่าหนักสุดก็คือปลายตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตลงการสวดพระอภิธรรมจะมี5วันนะคะหลังจากนั้นจะเก็บศพเอาไว้ก่อนเพื่อปรึกษาผู้ใหญ่ในวงการแน่นอนว่าการเสียชีวิตในครั้งนี้ทุกๆคนมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจ
เสียดายนะคะที่มีการจากไปในครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างคุณชัยชนะบุญโชติที่เป็นครูเพลงแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติก็บอกว่าสันติดวงสว่างมาเป็นลูกฝึกทำขวัญนาคกับเขาเป็นหนุ่มที่มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้อยู่ตลอดค่ะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ร่วมกันทำขวัญนาคด้วยกันแต่ก็มาด่วนจากไปซะก่อนแฟนคลับบอกว่าติดตามผลงานคุณสันติมาตั้งแต่ปี2533ชื่นชอบเพราะว่าคุณสันติเนี่ยมีอุปนิสัยคือไม่ถือตัวเข้าได้กับทุกๆคนและสุดท้ายก็ยังไม่ได้ออกอัลบั้มก็คือเพลงรักสาวม.2มีตลกคณะนกแรชัยภูมิที่อยู่กับคุณสันติดวงสว่างมาโดยตลอดอัดรายการครั้งล่าสุดก็คือลูกทุ่งตัวจริงได้เดือนเศษเท่านั้นแล้วก็มาเข้าโรงพยาบาลป่วยหนักและเสียชีวิตลงทุกๆคนบอกว่าเสียดายค่ะเพราะว่าวงการเพลงลูกทุ่งต้องมาขาดนักร้องเสียงดีไปอีกหนึ่งคนแล้วค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับครอบครัวคุณสันติวงสว่างนะคะมาต่อกันที่เรื่องของปัญหาราคาข้าวตกต่ำนะคะที่ล่าสุดก็ทำให้ชาวนาในอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรเครียดค่ะจนตัดสินใจผูกคอตัวเองเสียชีวิตสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากปัญหาหนี้สินที่มีอยู่เกือบ1ล้านบาทนะคะที่นี่ก็คือวัดวังสำโรงตำบลวังสำโรงอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรค่ะญาติต่างช่วยกันเตรียมงานศพของนายสุภกิจปั้นแปลกอายุ43ปีเป็นชาวตำบลวังสำโรงอำเภอบางมูลนาคซึ่งเสียชีวิตจากการใช้เชือกไนลอนผูกกับต้นฉำฉากลางทุ่งนาในตำบลวังสำโรงค่ะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ตายได้ออกไปดูนาข้าวเมื่อช่วงประมาณ6โมงเช้าเมื่อวานนี้ซึ่งนางอุบลปั้นแปลกภรรยาของผู้ตายเห็นว่านายสุภกิจไปนานผิดสังเกตก็เลยออกไปตามที่ท้องนาค่ะจนพบว่าสามีตัวเองผูกคอเสียชีวิตแล้วจึงแจ้งให้ญาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเพื่อร่วมชันสูตรพลิกศพซึ่งนายนิทัศน์ปั้นแปลกอายุ47ปีญาติของผู้เสียชีวิตเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าสาเหตุที่นายสุภกิจผูกคอเสียชีวิตในครั้งนี้คาดว่าเกิดจากปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำและเครียดที่มีหนี้สินเยอะเนื่องจากมีภาระต้องเลี้ยงดูส่งเสียลูกเรียนถึง4คนค่ะเท่าที่ทราบนายสุภกิจเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตรอำเภอบางมูลนาคและสถาบันการเงินอีกหลายแห่งจำนวนเกือบ1ล้านบาทเคยพูดเปรย์อยู่บ่อยครั้งว่าราคาข้าวที่ตกต่ำเกรงว่าจะไม่พอใช้หนี้สินที่มีอยู่เป็นจำนวนมากตนเองก็พยายามพูดปลอบใจแต่ก็ไม่คิดว่านายสุภกิจจะคิดสั้นฆ่าตัวตายซึ่งนายนิทัศน์กล่าวอีกว่าปกติแล้วนายสุภกิจเป็นคนที่มีอุปนิสัยร่าเริงประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเป็นช่างแอร์เนี่ยเป็นอาชีพเสริมเวลามีปัญหาจะระบายกับตนเองและเพื่อนๆโดยไม่ปริปากบอกพ่อและภรรยาของตัวเองเพราะเกรงว่าพ่อซึ่งมีอายุมากและภรรยาจะเครียดดังนั้นคนในครอบครัวก็เลยไม่ทราบถึงความวิตกกังวลของนายสุภกิจค่ะสาเหตุการเสียชีวิตของนายสุภกิจครั้งนี้ก็อย่างที่บอกนะคะก็คือเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินซึ่งนายสุภกิจก็กู้มาทำนาแต่ว่าประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำจนเกิดความเครียดที่ไม่สามารถใช้หนี้ได้ก็เลยตัดสินใจหนีปัญหาแบบนี้โดยศพของนายสุภกิจจะตั้งบำเพ็ญกุศลตามประเพณีณศาลาการประเรียนวัดวังสำโรงก่อนที่จะมีการชาปนกิจซึ่งก็ยังไม่มีกำหนดว่าจะมีการชาปนกิจเมื่อไหร่ค่ะ